อ่ะนักเรียนที่รักไปต่อเลยนะครับข้อนี้บ่อพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง180ซมยาว 2.5 แล้วก็สูง1ถ้าต้องการใส่น้ำลงไปในบ่อโดยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขอบบนอยู่30ซมจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรอ่ะข้อนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากครูก็วาดรูปบ่อมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเอ๊ะเดี๋ยวดูดิค่ายสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า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 ก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดหนึ่งนะนี่ตัวนี้คือก้นบ่อใช่ป่ะอันนี้คือขอบบ่อนะครับมันก็เป็นรูปปิซซึมนั่นแหละนักเรียนตรงนี้เขาบอกว่าให้กว้าง180เซนยาว 2.5 เมตรสูง 1.1 เมตรปัญหามันเกิดขึ้นอะไรรู้ป่ะหน่วยไม่เหมือนกันอันนี้หน่วยเป็นเซนใช่ป่ะอันนี้หน่วยเป็นเมตรอันนี้หน่วยเป็นเมตรครูจะปรับให้หน่วยเป็นเมตรให้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเมตรมันเยอะกว่าใช่ป่ะเราปรับให้กลายเป็นเมตรเพราะมีเมตร2อันแล้วก็มีเซนอันนึงครูจะปรับ180เซนติเมตรเนี่ยให้กลายเป็นอะไรให้กลายเป็นเมตรนะทำยังไงอะเทียบบัญญัติตารางสมมติเราไม่รู้อะไรเลยนะเทียบบัญญัติตารางอ่ะเดี๋ยวก็คือเซนติเมตรใช่ป่ะซมกับเมตรนักเรียนครับ1เมตรมีกี่เซน1เมตรมีกี่เซน1เมตรก็มี100เซนติเมตรถูกต้องป่ะแต่ถ้าเป็น180ซมเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่เมตรก็เอา180คูณ1ใช่มั้ยที่เหลือเอามาหารก็คือเอา100หารใช่ป่ะซึ่งคิดเลขแล้วก็เลื่อน0ตึ๊ดๆอันนี้เราก็เลื่อน0ตึ๊ดๆก็คือเท่าไหร่ 1.8 ทันนะทุกคน 1.8 เมตรนะครับอ่ะเราปรับให้กลายเป็น 1.8 เมตรเราก็ข้อมูลมาเขียนนะ 1.8 เมตรแบบนี้นะครับน้ำเขาบอกว่าอะไรต่อนะมันสูงเท่าไหร่นะบ่อสูงหรือบ่อลึกเนี่ยก็คือ1เมตรใช่ไหมแล้วก็เขาต้องการให้น้ำต่ำกว่าขอบบ่อ30เซนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคือ1เมตรถูกต้องป่ะ1เมตรน้ำต่ำกว่าขอบบ่อ30เซนนักเรียน30เซนมันคืออะไร30เซนมันก็คือ 0.3 เมตรนั่นเองใช่ไหมถ้านักเรียนไม่รู้ก็เอาพันไปหารเหมือนตะกี้นี่เลย 0.3 หมายความว่าตรงนี้มันคือ 0.3 ก็คือน้ำที่อยู่ต่ำกว่าขอบบ่อใช่ป่ะแล้วมันเหลือเท่าไหร่ล่ะน้ำเหลือเท่าไหร่น้ำก็เหลือ 0.7 ถูกต้องป่ะเพราะไอ้2ตัวเนี้ยเวลาเอามาบวกกันมันก็คือ1เมตรใช่ไหมมันคือ1เมตรอีกครั้งนึงอันนี้ก็คือเขาบอกว่าน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบ่อ30เซน30เซนก็คือ 0.3 เมตรใช่ไหมนี่คือ 0.3 แสดงว่าเหลือตรงนี้ 0.7 เพราะเขาบอกว่าบ่อเนี่ยมันลึก1เมตรใช่ไหมก็แบ่งกันไปก็ 0.7 กับ 0.3 นะครับไล่แบบนี้ออกมาอ่านักเรียนปริมาตรน้ำนะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนเดิมเลยพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือ 1.8 นี่คือกว้างใช่ป่ะยาวคือ 2.5ง่ายๆเลยนะสูงต้องเป็นสูงอะไรสูงต้องเป็นสูงอะไรอันนี้ดีๆดีๆดีๆ อันนี้เรากำลังหาปริมาตรน้ำใช่ป่ะไม่ใช่ปริมาตรบ่อความสูงของบ่อเนี่ย1เมตรแต่ความสูงของน้ำเท่าไหร่ 0.7 เพราะตรงนี้เราต้องการน้ำนะ 0.7 อันนั้นเรียนคูณ 0.7 ไปนะครับทำไมเราต้องการน้ำย้อนขึ้นมาดูเขาบอกว่าต้องใช้น้ำกี่ลิตรเห็นป่ะต้องใช้น้ำกี่ลิตรแสดงว่าเราจะโฟกัสไปที่น้ำนะในการหาปริมาตรน้ำนะครับอ่ะก็คือ 0.7 ใช่ป่ะคิดเลขเลยตรงนี้คู่นี้คูณกันได้ 4.5 4.5 คูณ 0.7 อ่ะฝากคิดเลขเหมือนเดิมฝากคิดเลขเหมือนเดิมได้เป็น 3.15 หรือใครอยากจะหยุดคลิปเอาไว้แล้วก็ไปคิดเลขแล้วก็ดูว่าตรงกับคูณหรือเปล่า 3.15 ลูกบาศก์เมตรนะครับข้อนี้เขาต้องการปริมาตรไหมไม่ใช่เขาต้องการว่าต้องการใช้น้ำกี่ลิตรเกือบถูกแล้วนะเกือบถูกนะปรับอีกนิดเดียวเป็นปริมาตรเหมือนกันเป็นปริมาตรเหมือนกันแต่ว่าหน่วยต่างกันอันนี้หน่วยลูกบาศก์เมตรใช่ป่ะแต่เขาต้องการทำหาลิตรอะแพทเทิร์นในการเทียบบัญญัติตารางก็เขียนลูกบาศก์เมตรเอาไว้แล้วก็เขียนลิตรเอาไว้นะครับ1ลิตรอะ1ลิตรหรือ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนักเรียน1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรหลายคนสับสนกับลูกบาศก์เซนติเมตรนะข้อก่อนอันนี้เรามีลูกบาศก์เซนติเมตรป่ะนี่ไงนี่นะ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรใช่ป่ะอย่าจำสับสนนะอันนี้ก็คือ1ลูกบาศก์เมตรอ่ะ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับอะไรเท่ากับ 1,000 ลิตร1ลูกบาศก์เมตรหลายคนว่ามันขนาดไหนเนี่ยก็คือกว้าง1เมตรนะเป็นบ่อแล้วกันนะหรือเป็นถังเก็บน้ำอ่ะยาว1เมตรสูง1เมตรนะครับอ่ะสูง1เมตร
1เมตรแบบนี้อ่ะเป็นบ่อรูปร่างหน้าตาคล้ายนี้แหละเขียนไม่สวยนะเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะน้ำที่อยู่ในนี้ก็จะเท่ากับ 1,000 ลิตรอ่ะ1,000 ลิตรนะครับอ่ะตรงนี้นะ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรเรามีอยู่เท่าไหร่ 3.15 ลูกบาศก์เมตรก็คือ 3.15 จะเท่ากับกี่ลิตรก็คือเอาตรงนี้คูณไขว้กับตรงนี้ใช่ปะ 3.15 คูณกับ 1,000 ตัวที่เหลือเอามาทำอะไรเอามาหารอ่ะทแยงหารลงไปแบบนี้เราก็จะได้เป็นนะคิดเลขเป็นปะเนี่ยเลื่อนศูนย์ไปอีกครั้ง1 2 3อ่ะ1 2 3ก็เติมศูนย์ไป1ตัวก็คือ 3,150 ลิตรนั่นเองทุกคนข้อนี้นะข้อนี้ยากตรงอาจจะยากตรงการเปลี่ยนหน่วยนะยากตรงการเปลี่ยนหน่วยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนหน่วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกเปลี่ยนหน่วยซ้ำตรงนี้อีก